بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله حق التقوى فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدايُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِأيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นมีความเชื่อมั่นในเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านครับผมขอสั่งเสียตัวของผมเองเป็นประการแรกและพี่น้องทุกท่านให้ได้มีความยำเกรงมีความยึดมั่นต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความยำเกรงนั้นคือเสบียงที่ดียิ่งและเป็นเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมักลูกต่างๆที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสไว้ในพระมหากัมภีร์อันกุรอานอันมากมายซึ่งแน่นอนในยุคในสมัยแรกเวลาเกิดภัยบาลาเกิดสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามนั้นเหล่าบรรดาญาฮิลียะทั้งหลายหรือบุคคลที่มาก่อนอันอิสลามหรือบุคคลที่ยังเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นเรื่องราวในอดีตหรือความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเขาก็จะด่าว่าหรือว่าจะโทษหรือว่าจะกล่าวหากับสิ่งที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดังเช่นญาฮิลียะห์นั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พูดถึงสภาพของพวกเขาเหล่านั้นว่าวะมาฮิยะฮายาตุนาวะมาฮิยะฮายาตุนาฮายาตุนัดดุนยายะมูตุวะนะยะมูตุวะยะฮยาวะมายุฮลิกุนาอิลลัดดะฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและชีวิตของพวกเขาทั้งหลายไม่มีชีวิตอันใดนอกจากชีวิตในดุนยาแห่งนี้นั่นก็คือชีวิตแห่งการตายการมีชีวิตและแน่นอนเหลือเกินเขากล่าวว่าวะมายุฮลิกุนาอิลลัดดะฮ์นั่นก็คือว่าเรื่องราวความยุ่งเหยิงหรือว่าความพินาศทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกาลเวลาทั้งสิ้นเรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นคำพูดของเหล่าบรรดาญาฮิลียะห์ที่เขานั้นได้กล่าวว่าเรานั้นจะไม่สูญสลายเราจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนั้นหาใช่เป็นการกำหนดใดๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุดังกล่าวนี้เหล่าบรรดาซะลาฟุสซอลิห์นั่นก็คือบุคคลที่มาบุคคลที่เป็นกัลยาณชนนะครับหลังจากยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องราวของอัดดะห์เรื่องราวของการเวลาโดยที่เหล่าบรรดาซะลาฟุสซอลิห์นั้นได้บอกว่าวะกานันอารอบุฟีญาฮิลียะติฮาเหล่าบรรดาญาฮิลียะทั้งหลายเมื่อเขานั้นได้อยู่ในช่วงเวลาของเขาเขานั้นได้ด่าว่าในเรื่องราวของกาลเวลาและธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของเขาและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ภัยบาลานั้นได้เกิดขึ้นกับเขาความรุนแรงทั้งหลายบททดสอบทั้งหลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลาย
เขาก็จะด่าว่าการเวลาดังกล่าวหรือบางครั้งจนกระทั่งด่าว่าอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาวันอียาซุบิลละนั่นก็คือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมหรือสิ่งที่เป็นคำพูดหรือสิ่งที่เป็นอากีดะห์หลักความเชื่อของเขาเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการด่าว่าการเวลาท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาปรับเปลี่ยนความคิดได้มาปรับเปลี่ยนวิธีการได้มาปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องราวของการเวลาและได้มาปรับเปลี่ยนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ดุนยาแห่งนี้นั้นมีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นเกิดมาขึ้นด้วยตัวของธรรมชาติด้วยตัวของมันเองแต่ทุกอย่างนั้นได้เกิดมาด้วยตักดีด้วยกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้มากมายในอายะห์อันกุรอานพระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าวะมินรอห์มะติฮิจะอะละละกุมุลไลลวันนะฮารอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าและส่วนหนึ่งจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้ทำให้กับพวกท่านทั้งหลายนั่นก็คือมีกลางวันและมีกลางคืนลิตัสกูนูฟีลิตัสกูนูและให้เขาเหล่านั้นได้อาศัยพักพิงหรือได้มีความสงบนิ่งในการดำรงชีวิตในดุนยาแห่งนี้วาลิตาบตากูมินฟอตลิและดังกล่าวนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นเสาะแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอัลละกุมตัชกูรูนหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะมีการขอบคุณต่ออัลเลาะห์หรือสำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเช่นเดียวกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าฮุวัลลซีคอลักละกุมมาฟิลอัรฎิจะมีอะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างดุนยานี้หรือแผ่นดินแห่งนี้ทั้งหมดและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินด้วยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะซักคอรละกุมมาฟิสซามาวาติวะมาฟิลอัรฎิจะมีอะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสรรสร้างนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในซูเราะห์ที่เรานั้นได้รู้จักกันนั่นคือซูเราะห์ยาซีนพระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าวะอายะตุลละฮุมุลไลลุนัสลุคุมินฮุนนะฮาร์ฟะอีซาฮุมมุซลิมูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าและส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นให้มีกลางคืนนัสลุคุมินฮุนนะฮาร์โดยที่กลางคืนดังกล่าวนั้นได้ถูกถอดถอนออกมาจากกลางวันนั่นเองฟะอีซาฮุมมุซลิมูนและพวกเขาทั้งหลายก็อยู่ในสภาพที่เป็นความมืดนั่นก็คือกลางคืนนั่นเองวะชัมซุตัจรีลิมุสตะกอรริลละฮาซาลิกะตักดีรุลอาซีซินอาลีซาลิกะตักดีซาลิกะตักดีรุลอาซีซินอาลีมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีดวงจันทร์โดยที่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์ดังกล่าวนั้นมันได้โคจรหมุนเวียนตามโคจรของมันนี่ก็คือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงมีอำนาจยิ่งผู้ทรงรอบรู้ยิ่งวัลกอมารุกอรดัตนาฮูมานาซิลฮัตตากัลอุรจูนิลกอดีมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้ดวงจันทร์นั่นก็คือในวิถีโคจรหรือมันตกตามโควิถีของมันฮัตตาอาดะติลอาดะตัลกุรจูนิลอุรจูนิลกอดีมและดังกล่าวนี้นั่นก็คือจนกระทั่งการโคจรของมันดังเฉกเช่นก้านอินทผลัมที่แห้งละชัมซุยัมบะกีละฮาอันตุดริกัลกอมรวะลัลไลลุซาบิกุนนะฮาร์วะกุลลุนฟีฟะลากียัสบะฮูนและแน่นอนเหลือเกินดวงอาทิตย์นั้นมันจะไม่สามารถที่จะโคจรหรือโคจรการโคจรของมันนั้นจะทันกับดวงจันทร์และไม่ว่ากลางคืนนั้นมันไม่สามารถที่จะนำหน้ากลางวันหมายความว่ามันจะเขาเรียกว่ามันจะนำหน้าซึ่งกันและกันและมันจะสลับสับเปลี่ยนกันลักษณะแบบที่เรียกว่าไม่เป็นไปตามโคจรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดไว้วะกุลลุนฟีฟะลากียัสบะฮูนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันได้โคจรตามวิถีของมันท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับจากอายะห์อัลกุรอานที่ผมนั้นได้หยิบยกหลายอายะห์ด้วยกันแสดงออกให้เห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้ที่กำหนดคือผู้ที่ทำให้เรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้
ให้เกิดขึ้นตามวิถีตามกำหนดด้วยพระเมตตาพระผู้อภิบาลผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงมีผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเกรียงไกรยิ่งด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกกล่าวและปรับเปลี่ยนทัศนคติของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในยุคแรกๆหลายๆหะดีษด้วยกันโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่าลาตัสบุดดะฮรฟะอินนัลลอฮุวัดดะท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าว่าการเวลาหรืออย่าด่าว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฤดูกาลต่างๆนานาหรือภัยบาลาที่เกิดขึ้นอย่าไปด่าว่าในเรื่องราวเหล่านี้ฟะอินนัลลอฮุวัดดะฮรเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือควบคุมเป็นผู้ที่ควบคุมและเป็นผู้ที่กำหนดให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นโดยที่ในหะดีษกุดซีบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ากอลัลลอฮุตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าในหะดีษกุดซีนะครับอัลลอฮ์ได้ตรัสว่ายุซีนีอิบนุอาดัมยะซุบบุดดะฮรเหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นลูกหลานของอาดัมนั้นได้ทำร้ายต่อฉันหรือได้ตำหนิกับฉันนะหมายความว่าการตำหนิดังกล่าวคือการตำหนิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือยาซุบบุดดะฮรเขาเหล่านั้นได้ด่าว่าการเวลาวะอนัดดะฮรเพราะฉันนี่แหละคือการเวลาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงบอกกล่าวให้กับพวกเรานั้นได้รู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์ของดุนยาแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแบบใดไม่ว่าจะมีฤดูใดไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนไม่ว่าฝนจะตกมากขนาดไหนไม่ว่าณขณะนี้เป็นหน้าฝนที่จะตกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตกทั้งวันทั้งคืนตก3วัน3คืนเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือด่าว่าการเวลานั่นเองเพราะพระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าวะอนัดดะฮรุเพราะฉันนี่แหละคือเจ้าของการเวลาดังกล่าวคือผู้กำหนดเวลาดังกล่าวนั่นเองท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอูกอลลิบุไลละฮูวะนะฮาระฮูและฉันเองนี่แหละคือผู้ที่ทำให้เกิดขึ้นกลางวันหรือจะเกิดขึ้นกลางคืนนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นพระกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราก็คือพอใจและปฏิบัติตามและซีโรราบกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดให้กับเราแต่แน่นอนสาเหตุดังกล่าวที่เราสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่อาจจะเป็นฤดูแห้งแล้งที่เรานั้นต้องการที่จะให้ฝนตกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราทำผิดต่อหลักการของศาสนาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประการใดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆเช่นเราอาจจะทำให้มีการควบแน่นหรือทำให้น้ำฝนนั้นตกลงมาให้เมฆนั้นได้รวมตัวกันด้วยกับวิธีทางการทางวิทยาศาสตร์และมีข้อรับรองอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ผิดต่อหลักการของศาสนาหรือไม่ได้ทำให้มีเรื่องราวที่ผิดแต่ประการใดแต่ว่าการที่มีพฤติกรรมบางอย่างหรือการที่มีญาฮิลิยะห์บางอย่างที่มองเห็นว่าสัตว์ตัวนั้นสัตว์ตัวนี้จะสามารถที่จะช่วยเหลือทำให้ฝนตกได้ทำให้แห้งแล้งได้ทำให้พายุหยุดได้ทำให้เรานั้นปลอดภัยได้จากสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็เป็นความคิดหรือแนวคิดของเหล่าบรรดาญาฮิลิยะห์วันอียาซุบิลลาห์เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้พูดถึงฮุกมต่างๆในเรื่องราวของการที่เรานั้นจะเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อว่าหรือการด่าว่าการเวลาดังกล่าวนี้ไม่ว่าฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลใดก็แล้วแต่นักวิชาการได้บอกว่าสำหรับบุคคลผู้ซึ่งด่าว่าหรือต่อว่าการเวลาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเขาเหล่านั้นไม่เชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้กระทำหมายความว่าเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติรอบตัวของมันเองและเกิดขึ้นตามกาลเวลาที่ใครสักคนหนึ่งอาจจะพูดออกมาใครสักคนหนึ่งอาจจะทำนายทายทักเอาไว้และเราก็เชื่อตามนั้นผู้รู้นักวิชาการบอกว่านั่นก็คือเขานั้นได้เขาเหล่านั้นคือคนที่ทำชิริกใหญ่หรือเขาเหล่านั้นกุฟรุนเขาเหล่านั้นได้เป็นกาเฟรหรือเป็นคนที่ออกนอกศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอียาซุบิลละหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เขานั้นด่าว่าการเวลาหรือต่อว่าการเวลาเช่นเดียวกัน
ทั้งที่เขานั้นรู้ว่าอัลลอฮฺสุภาโนวาตาลานั้นเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะมีส่วนมากของมุสลิมของเราอาจจะด่าว่าจะตกมาทำไมนักหนามันจะร้อนอะไรกันขนาดนี้มันไม่ไหวแล้วทั้งที่เขานั้นด่าว่าและเขานั้นบ่นเหมือนกับว่าตัวเองนั้นรู้ว่าสิ่งดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นมาจากน้ำมือของเขาแต่เกิดขึ้นมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้ฮุกมของเขาถือว่าเขานั้นได้ทำบาปเช่นเดียวกันวันอียาซุบิลละท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับไม่ว่าเหตุการณ์ของเรานั้นจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเรื่องราวสถานการณ์ในดุนยานี้จะเป็นอย่างไรเรานั้นมีหน้าที่ที่จะพอใจในกฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานั้นพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับเราและเรานั้นเชื่อมั่นว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับเราในดุนยาแห่งนี้นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปีชาญาณยิ่งมีสิ่งอันมากมายที่เกิดขึ้นในดุนยาแห่งนี้ที่เราคิดว่าไม่ดีแต่มันก็กลับดีหรือว่ามีฮิกมะห์ที่ได้ซ่อนเร้นหรือได้แฝงอยู่ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลานั้นได้กำหนดให้กับเราอะกูลูกาลิฮาดะฟัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม